าไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านะครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเรามาตามคำแนะนำของคุณผู้ชมในแฟนเพจแนะนำมาเลยครับร้านนี้แล้วร้านนี้ไม่เคยออกทีวีด้วยไม่เคยให้ใครมาถ่ายด้วยเพราะว่าเขาไม่ว่างนะครับทำมาแล้ว20ปีครับเป็นร้านเล็กๆอาหารพื้นๆที่คุณรู้จักดีแต่ว่าเขาบอกว่ารสชาตินั้นยอดเยี่ยมเลยนะครับอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไวสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ตอนนี้ผมเข้ามาในร้านนะครับคุณผู้ชมมาฟังข้อมูลร้านนี้พร้อมๆกันนี่เจ้าของร้านพี่จิ๋มสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จิ๋มนะฮะเป็นคนทำทุกอย่างเลยแต่ว่าชื่อร้านคือชื่อว่าในหวกต้มเลือดหมูในหวกหรือบางคนก็เรียกในหวกนะฮะต้มเลือดหมูซึ่งตัวจริงกำลังทำอยู่ตรงนู้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเห็นบอกว่าร้านเนี้ยมีหลายๆคนอยากจะมาถ่ายรายการอยากจะมาทำคลิปทำอะไรพี่จิ๋มบอกไม่เอาเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาให้เขาถ่ายไงบางทีเหลือลูกค้าเข้ามาไม่แน่นอนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ร้านเล็กๆไม่มีอะไรไม่มีสิไม่มีไม่มาหรอกนะพวกผมมาตื้อตั้งนานคุณผู้ชมมาตื้อไปเลยขอมาถ่ายทำนะครับเพราะเขาสองตายายไม่ว่างเขาทำกันอยู่นะแต่เราเห็นว่าแฟนเพจเนี่ยแนะนำกันมาหลายคนเลยเราก็เลยมาพิสูจน์ความอร่อยกันนะโดยการส่งคนมาชิมแล้วแล้วเราก็จะมาถ่ายทำในวันนี้นะฮะกี่ปีแล้วฮะร้านนี้20ปีแล้วค่ะอยู่ตรงนี้20ปีเมื่อก่อนพี่จิ๋มทำอะไรก่อนมาทำต้มเลือดหมูอ๋อเมื่อก่อนที่บ้านทำเบเกอรี่เหรอทำเบเกอรี่ค่ะพ่อแม่นี่ทำเบเกอรี่มาดั้งเดิมก็ถัดไปอีก10-20ปีเหมือนกันมาทำต้มเลือดหมูได้ไงเป็นสูตรเฮียฮวกเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะสูตรญาติกันดั้งเดิมทีนี้เราก็ไปเรียนรู้มาหน่อยแล้วก็มาปรับปรุงทำเอาเองเห็นบอกว่าทุกอย่างในร้านเนี่ยพี่จิ๋มเป็นคนทำหมดเลยส่วนเฮียฮวกเนี่ยก็จะเป็นคนต้อนรับแขกดูแลอะไรใช่ถ้าเราจะมีหน้าที่ขายอยู่หน้าร้านแล้วเฮียก็จะเป็นคนทอดหมูต้มหมูอะไรพวกเนี้ยแบ่งหน้าที่กันไปถ้าเกิดใครที่มาตอนเช้าแล้วอยากจะซดต้มเลือดหมูอร่อยเนี่ยลองแวะมาร้านนี้เพราะว่าน้ำซุปไม่เหมือนคนอื่นยังไงฮะพี่จิ๋มก็คือจะมีเครื่องเทศเยอะหน่อยแล้วเน้นพริกไทยใช้พริกไทยอย่างดีเห็นบอกว่าไม่ทำไม่นานจะเลิกแล้วหรอใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีใครทำต่อลูกชายก็ไปทำงานแล้วต้องรีบมากินนะต้องรีบมากินนะเขาหยุดไปนี่เสียดายเลยที่นี่มีต้มเลือดหมูมีเครื่องอะไรบ้างฮะก็มีตับมีไส้มีกระเพาะมีหัวใจมีเสี่ยงจี้แล้วก็หมูกรอบแล้วก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วมีเตือหวนด้วยใช่ไหมมีเตือหวนเกี๊ยมฉ่ายมันก็จะเครื่องเดียวกันแต่เพิ่มไส้เตือหวนขึ้นมาหน่อยไส้เตือหวนเข้าไปเดี๋ยวนี้หายากนะคุณผู้ชมบางร้านก็ใส่ผักกาดหอมไปที่นี่ยังใช้ผักที่นี่อยู่ใช่ไหมใบจิงจูฉ่ายค่ะจิงจูฉ่ายเป็นใบยาที่ดีมากเลยเขาบอกว่าบำรุงเลือดอะไรพวกนี้ได้หายากอ่ะหายากค่ะพี่ต้องไปเยาวราชที่เดียวใช่ไหมแล้วบางทีต้องสั่งที่สวนเขาโอ้แต่ก็ยังใช้อยู่ตัวเลือดหมูนะฮะมีเทคนิคการทำยังไงเลือดหมูแล้วก็สั่งเขาพิเศษหน่อยพิเศษให้เอามาอย่างดีหน่อยของเรานุ่มไหมนุ่มไหมนิ่มๆค่ะเราก็ต้องต้มไว้ตลอดเวลาข้าวหมูกรอบหมูแดงอ่ะเขาบอกว่าลูกค้าหลายคนเห็นบอกว่ากินแล้วน้ำหมูแดงไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนมีสูตรพิเศษเหรอฮะใช่ค่ะหมูกรอบด้วยหมูกรอบที่นี่ทำเองมาทำเองทุกอย่างถ้าไม่ทำเองไม่ไหวหรอกไม่คุ้มเกาเหลาชามเท่าไหร่ครับตอนนี้60ค่ะเกาเหลา60ใช่ไหมแล้วเห็นบอกที่นี่มีเกาเหลาเลือดหมูเสร็จมีก๋วยจั๊บด้วยมีค่ะมีก๋วยจั๊บน้ำใสก๋วยจั๊บน้ำใสเท่าไหร่ฮะก็60เท่ากัน60บาทก็เครื่องก็เหมือนกันที่ในใส่เส้นก๋วยจั๊บมาใช่ถ้าจะกินพิเศษก็คือชามละสั่ง70หรือ80ก็แล้วแต่ลูกค้าแต่ไงวันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มแล้วก็เฮียฮวกมากเลยที่อุตส่าห์ให้ผมมานั่งคุยมาถามแล้วก็มาแนะนำคุณผู้ชมที่อยากกินต้มเลือดหมูเนาะจิงจูชัยเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่น่ามาลองนะร้านอยู่ไหนเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวขอชิมก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมากขอบคุณมากนะครับค่ะพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าประเทศไทยเราร้านมีราคาามาชิมกันดีกว่าคุณผู้ชมร้านนี้ต้องบอกว่ามากินรอไม่นานนะเพราะพี่จิ๋มมือไวมากโอ้โหเวลาทำกล้องนี่ถ่ายไม่ทันเลยนะฮะเพราะแกบอกว่าต้องรีบเพราะเช้าๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าเยอะมากขนาดทำเร็วอย่างขนาดนี้ลูกค้ายังบ่นเลยนะฮะอ้าวเรามาดูครับวันนี้สั่งมาเป็นตัวอย่างนี่ข้าวหมูแดงหมูกรอบนะฮะอันนี้ก็เป็นตือหวนเกี่ยมฉ่ายนะครับ
ันนี้เป็นก๋วยจั๊บอันนี้เป็นต้มเลือดหมูนี่น้ำซุปเหมือนกันครับคุณผู้ชมแตกต่างกันที่แบบว่าคุณจะเลือกกินแบบไหนนี่เลือดหมูจิงจูชายนี่เลือดหมูจิงจูชายนะฮะชิมเลยนะร้านเนี้ยน้ำต้มเลือดหมูน้ำซุปจะไม่เหมือนเจ้าอื่นจริงๆคือกินปุ๊บจะร้อนคอเลยนะเซียงจี้นี่ปรับเสียเลยนะร้านต้มเลือดหมูทำไม่ดีนี่คือจบเลยนะจบเลยนะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าทำมาแล้วมีกลิ่นนี่คือแบบว่าลูกค้าอาจจะไม่กลับมาอีกเลยชิมดูเลยฮะนี่เซียงจี้อร่อยน้ำต้มดีมากเขาบอกเลยตื้อวนเกมไทยตัวนี้ก็จะใส่กระเพาะหมูเยอะหน่อยนะฮะไส้หมูอะไรเงี้ยแต่ตัวน้ำเนี่ยนอกจากเผ็ดพริกไทยร้อนแล้วมันจะมีความเปรี้ยวของผักกาดดองลงไปด้วยนะมันก็ทำให้แบบว่าเป็นอีกอรรถรสนึงเมื่อกี้ผมจิ้มเลือดหมูจิ้มเส้นจี้ไปแล้วคราวนี้มากระเพาะบ้างไส้ไปแล้วมากระเพาะบ้างตัวนี้กระเพาะเลยกระเพาะไส้นะฮะพร้อมแล้วชิมเลยกระเพาะหมูดีมากไม่มีกลิ่นเลยเด้งดึงหอมอร่อยบางร้านจะขายต้มเลือดหมูที่ครบเครื่องเนี่ยตกม้าตายลงไส้ก็เยอะเส้นจี๊ก็เยอะมองนะเดี๋ยวลองตับด้วยตับบ้างคุณผู้ชมตับหมูกรอบนี่ตับหมูกรอบเอาหมูกรอบก่อนนี่หมูกรอบหมูกรอบแช่น้ำมันจะไม่กรอบคุณผู้ชมใครที่กินแล้วบอกอุ้ยหมูกรอบกรอบกรอบแช่น้ำแล้วตอแหลครับคุณผู้ชมคราวนี้เรามาชิมตัวข้าวหมูแดงเขาบ้างเขาบอกน้ำราดเขาไม่เหมือนที่อื่นเลยนี่หมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบกุนเชียงหมูแดงครบเลยนี่อันนี้กับน้ำราดหน่อยนี่นี่นะช้อนนี้เลยแล้วกันชิมเลยน้ำราดที่นี่จะมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กๆนุ่มใส่น้ำมะขามเขาบอกหวานนำนะโดยรวมนะคุณผู้ชมลองแวะมาดูขอบคุณนะฮะสำหรับคุณพี่ที่แนะนำเข้ามามีร้านดีๆที่แบบว่ายังไม่ค่อยได้ออกที่ไหนก็แนะนำถึงวนชนถึงมาได้นะครับร้านเก่าแก่ร้านอร่อยร้านโบราณเนี่ยเราจะไปแน่นอนอย่าลืมนะครับอยากดื่มเครื่องดื่มร้านอาหารหรือในร้านขายอย่าลืมหยวนนะฮะไม่ต้องต้มเองให้เมื่อยตุ้มวันนี้ไปรอทั้งกล้วยหาซื้อได้ที่แมคโครนะครับโลตัสแล้วก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับร้านค้าใดสนใจไปซื้อได้เลยซื้อมาขายคู่น้ำแข็งครับไม่ต้องต้มเองให้เมื่อยแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะและอันนี้อยู่ได้นานด้วยต้มเอง 2-3 วันก็เสียแล้วนะฮะฝากด้วยนะครับหยวนของเขาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านเล็กๆครับขายเกาเหลาต้มเลือดหมูจิงจูไฉนะครับแต่รสชาติเนี่ยก็คงความอร่อยมา20ปีแล้วลองแวะมาชิมกันได้นะครับใครบ้านใกล้เรือนเคียงร้านอยู่ไหนครับชานิเวศ3ซอย12ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันแต่หยุดไม่แน่นอนนะคะต้องถามทางร้านตั้งแต่กี่โมงครับเปิดโทรเข้ามา6:15ถึงบ่าย3นะคะ6:15ถึงบ่าย3นะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนชนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมมาชิมแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนนะครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบไปทางร้านไม่ใช้1ลังคุณผู้ชมหรือร้านค้าสนใจสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสแล้วก็เซเว่นนะครับและเดี๋ยวขออนุญาตติดสติ๊กเกอร์ตีอ้วนชนหิวไว้หน่อยนะฮะอย่าลืมนะครับไปค้นหานะฮะกดติดตามให้หน่อยนะครับใน YouTube แล้วก็ Facebook ของเรามีคอนเทนต์ดีๆอีกเยอะเลยนะครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอป LINE